ค่าตอนที่ตรวจได้เป็นไงบ้างครับตอนนี้มันยังไม่ได้เชื่อว่าท่านวัดที่เห็นอย่างเดียวค่ะเลยแจ้งอะไรไม่ได้ว่ามันปกติไหมอ๋อต้องไปเข้าห้องแลบก่อนใช่ครับว่ามันเราบล็อกไว้แล้วถึงปลายทางมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยมันไม่เป็นไรที่ป่าชายเลนนะฮะที่ป่าชาวเลนไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีอะไรแม้แต่ปูปลาที่ปล่อยกันนะมันก็ลอยหัวตายอ่ะตอนนี้อยู่ชายทะเลยังตายเลยชายทะเลก็มีกลิ่นเหม็นแล้วบอกได้ยังไงว่าไม่มีเนี่ยทานนิคมหมกเม็ดเนี่ยตอนเนี้ยของโรงงานอะไรให้มารับผิดชอบเลยนะชาวบ้านแหลมน่ะจะถ้าไม่ทำนะภายในพรุ่งนี้นะจะได้รวมพลังของชาวบ้านแล้วว่ามันมีอะไรแล้วตอนนี้ทราบยังครับว่าโรงงานไหนเป็นตัวก่อเหตุมันต้องถามการนิคมว่าโรงงานไหนว่าสีนี้โรงงานไหนจะบอกว่าไม่รับผิดชอบไม่มีไม่ได้หรอกเพราะมันที่เดียวกับที่ลงไปในหมู่บ้านแหลมเลยในป่าชายเลนจนถึงลิ้นชาวบ้านเนี่ยแกจะโทษว่าของป่าชายเลนมันไม่ใช่จะโทษว่าของคนมันก็ไม่ใช่เพราะกินทุกคนไม่ได้กินนี้ไม่ได้มีหรอกแบบเนี้ย